อ่ะก็ได้นิดหน่อยเอาโอ้บืนบิบียายทำอะไรนี่ดอกไม้โมกค่ะภาษาสวยเขาเรียกอะไรปิวตาบูภาษาสวยเขาเรียกว่าปิวตาบูนะคะใส่อะไรบ้างจะมีขมิ้นว่านหอมรากนมยานน้ำทองนะคะแล้วก็ใบเล็บคูดแล้วก็มีใบอ้อมใบคำพองนะคะแล้วก็เราก็เอามาตากให้มันแห้งให้มันเหี่ยวให้มันสลดก่อนสักแป๊บแล้วเราก็ค่อยเอาขึ้นย่างไฟนะคะแล้วก็จะเอาขี้ของมันนี่รองข้างใต้เพื่อไม่ให้มันไหม้นะคะกันมันไหม้เนสหนึ่งสูตรนี้มาจากไหนสูตรนี้มาจากสวยทับเกาเลยค่ะต้นบับเลยค่ะแล้วก็จะเอาขี้ที่เหลือนะคะโปะข้างบนเพื่อกันมันไหม้อีกทีนึงแล้วให้มันหอมตรบอบอวนนะคะเขาไปใช้ทำอะไรกันเขาเอาไปใช้ในการเหมือนเครื่องสำอางเหมือนน้ำหอมสมัยโบราณค่ะซึ่งใช้ในงานบุญก็ได้ใช้ในงานลำผีฟ้าก็ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะถ้าหมกเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อหมกเสร็จแล้วก็วางไว้ให้เย็นค่ะมันหอมอะไรที่หอมเย็นๆมันหอมมากเลยนะหอมในว่านหอมหอมในนมยานยายตอนนี้กำลังปิดผนึกเรียบร้อยแล้วปิดผนึกค่ะต้องปิดไม่ปิดไม่ได้แล้วน้ำมันจะออกไปไหนไหมไม่ออกน้ำมันสิออกไปใส่กลิ่นมันจะบ่หอมแบบอบอ้วนเลยป่ะเวลาโดนไฟมันเป็นยังไงกลิ่นหอมกลิ่นมันก็จะหอมกลิ่นหอมมันสิเปรี้ยวมาเลยอันนี้คือเครื่องผสมทั้งหลายแหล่ใช่ไหมบอสนี่ก็คือขมิ้นปนเอ้าแล้วของเราก็มีต้องหามาเรื่อยๆแมนของเขาก็ต้องปนไว้เรื่อยๆเอาพับขึ้นมาข้างบนเลยแมนใช่หรอจับไว้ให้นะบอกเป็นอย่างเตรียมไว้ก่อนแล้วเราก็นำมาขึ้นมาแข็งไฟนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวก็สุกแล้วเราก็จะได้ดอกไม้หมกที่หอมหวนเรินจวนใจนะคะ